บ้านเราดีที่สุดบ้านเราคือสมุทรสงครามที่ท่องเที่ยวของเรามากที่สุดสมุทรสงครามอะไรอะไรก็ดีที่สมุทรสงครามว้าวข่าวดีดีกับพี่คำรณศึกษาดูงานมาเที่ยวเสียงปรบมือนะครับว้าวมีความโชคดีในประเทศไทยอยู่ไม่มากนักนะครับเพราะว่า77จังหวัดของบ้านเรามีเพียง3จังหวัดเท่านั้นที่มีคำว่าสมุทรนำหน้าและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสมุทรจังหวัดสมุทรสงครามก็ย้อนไปอดีตสมัยสงครามเก้าทัพแต่ว่าตรงนี้เป็นการก่อสงครามเพื่อสู้กับความยากจนที่นี่จากเมืองหุ่นเหล็กกำลังจะพัฒนาให้กลายเป็นศูนย์กสิกรรมธรรมชาติตามแนวพระดำริของในหลวงรัชกาลที่9ทางจังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับเมืองหุ่นเหล็กของพี่ศักดิ์สิทธิ์และก็หลวงพ่อแดงก็มาช่วยแล้วก็นำวัวนะครับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาขยายถ้าเราจะสังเกตฮะว่าถ้าวัวตัวไหนพันธุ์ดีนะกระเป๋ามันจะยาวฮะนั่นกระเป๋าน้ำเชื้อครับของพี่ศักดิ์สิทธิ์ยาวแต่ของท่านผู้ว่ากำลังดีนะครับเพราะว่าถามท่านผู้ว่าก่อนนะครับว่าวันนี้เป็นอีกจุดเริ่มต้นที่ดีงามของจังหวัดเรานะท่านนะท่านพูดถึงเรื่องนี้สักหน่อยครับครับก็วันนี้นะครับโดยการนำของพระเดชพระคุณพระเมธีวัชระประชาธรท่านที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค15เจ้าวาดวัดอินทรามนะครับก็ได้มาจริงๆท่านเป็นจุดประกายเริ่มต้นโครงการนี้มาก่อนหน้านี้ในพื้นที่ของตำบลลัดใหญ่วันนี้มาขยายผลในพื้นที่ภาคเอกชนนะครับโดยคุณศักดิ์สิทธิ์ก็ในฐานะประธานวิสาหกิจชุมชนเมืองหุ่นเหล็กเนี่ยได้ปรับปรุงพื้นที่ตรงนี้ทำเป็นโคกหนองนาตามแนวพระราชดำรินะครับซึ่งก็หลวงพ่อได้สนับสนุนในการที่มามอบพ่อพันธุ์แม่พันธุ์วัวให้มาขยายผลในพื้นที่โคกหนองนาแห่งนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นจุดที่จะเป็นแบบอย่างขยายผลต่อไปในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงครามต่อไปในภายภาคหน้าได้ด้วยนะครับดำแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านก็ต้องการมุ่งเน้นให้มีการดูแลนะฮะตัวเองของชุมชนของหมู่บ้านชุมชนเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นสถานที่ที่จะอนาคตจะเป็นที่เรียนรู้นะฮะนอกจากนี้ทางที่เมืองหุ่นเหล็กแห่งนี้เนี่ยก็จะมีทำเลที่ตั้งที่อยู่ติดกับถนนพระราม2เพราะนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านลงมาจะไปเพชรบุรีไปประจวบคีรีขันธ์เนี่ยผ่านนะก็สามารถแวะเข้ามาดูตรงนี้ก็จะขยายผลให้กับนักท่องเที่ยวทั่วประเทศได้ด้วยในการที่จะเข้ามาเที่ยวสถานที่แห่งนี้แล้วก็มาเห็นโคกหนองนานะครับมาเห็นเรื่องของหลักกสิกรรมธรรมชาตินะครับมาดูวิถีชีวิตการใช้แบบโคกหนองนาที่พื้นที่ของวิสาหกิจชุมชนเมืองหุ่นเหล็กแห่งนี้ได้ด้วยครับครับก็อยากให้ทางหลวงพ่อแดงนะครับเพราะจุดเริ่มต้นนั้นกำเนิดจากท่านได้พูดถึงแนวคิดตรงนี้ครับหลวงพ่อครับคือแนวคิดของอาตมามองเห็นแล้วว่าสมุทรสงครามต้องเลี้ยงวัวเอามาช่วยเพราะเรามีโคกหนองนาถึง22แห่งโคกหนองนาก็คือว่าทำแบบโบราณชาวบ้านไม่ต้องซื้อปุ๋ยถ้าเราซื้อปุ๋ยเราก็เอาเงินมาให้ฝรั่งเขารวยแต่นี่เราเช้าตื่นขึ้นมาเราจะมีปุ๋ยมารองรับเนี่ย1ตัวจะเอาทองคำออกมา7กิโลกรัม2ตัวก็14กิโลกรัมเนี่ยทองคำนะเนี่ยเนี่ยเพราะมันแปรธาตุเป็นปุ๋ยได้เป็นแก๊สหุงต้มก็ได้ทำได้หลายอย่างที่ประเทศอินเดียเอาขี้งัวเนี่ยมาทำมาเป็นข้างฝาบ้านเนี่ยเขาบูชาวัวเลยเนี่ยมันเป็นตัดที่ให้ประเสริฐให้คุณแก่มนุษย์เพราะนั้น
ผู้ที่รับวัวตมาไปเนี่ยยังไม่มีคำว่าสายใครอยากได้มาเลยหลวงพ่อไปแจกที่สุรินทร์ 1,000 ตัวแล้วอ้อนวอนคนแม่กองไม่มีใครรับเขาบอกว่าเป็นเกินความสามารถเนี่ยก็มีน้องฟินกับคุณศักดิ์สิทธิ์เนี่ยทดลองเนี่ยถือว่าอาตมามองว่าประสบความสำเร็จเพราะมองเห็นแล้วว่าต่อไปนี้คุณศักดิ์สิทธิ์ไม่ต้องซื้อปุ๋ยแล้วคุณจะมีงานเพิ่มคุณศักดิ์สิทธิ์จะรักวัวเหมือนลูกเนี่ยตัวใหญ่มันดื้อมั้ยนี่เริ่มจะไม่ดื้อแล้วเอามือมาลูบหัวทั้งวันให้อาหารมันเนี่ยเพราะนั้นฝากท่านผู้ว่าอะไรว่าเกษตรกรครอบครัวใดต้องการวัวเชิญมาติดต่อได้ที่วัดเทรามแต่เราขอว่าให้รักษาศีล5การรักษาศีล5พารวยนะโยมไม่ได้รักษาศีล5พาจนศีล5พารวยที่จนเพราะคุณขาดศีล5ข้อใดข้อ1ใน5มันขาดแล้วปัญหามันเกิดขึ้นเราเป็นเมืองพุทธค่าการเป็นผักเป็นปลาเราเมืองพุทธข้อที่2ปัญหาทุจริตเยอะแยะไปหมดเราเป็นเมืองพุทธเราเรื่องคู่ครองนี่เปลี่ยนเป็นว่าเล่นคดีข่มขืนกระทำจำเราเยอะแยะไปหมดเราเป็นเมืองพุทธโกหกคำโตๆอะไรเนี่ยแล้วเราเป็นเมืองพุทธเช้าก็เมาบ่ายก็เมาเย็นก็เมาค่ำก็เมาตื่นเช้าขึ้นมาเจงซี่มันต้องถอนนะตื่นเช้าขึ้นมาเจงซี่มันต้องถอนนะเราเอาตังค์ไปให้คนเขาใช้อะไปให้คนรวยเขาใช้อะนะครับเพราะคนที่เขาค้าน้ำพวกนี้เขาไม่จนนะโอ้เขามีเป็นแสนๆล้านนะแต่เราสิโอ้จนกินเท่าไหร่เหมือนพระพยอมไม่ว่านะพระยอมพระแดงนะคนกินจงเหลือน้อยคนขายจงเจริญเจริญพรสาธุสาธุสิพูดอะไรชนิดนะในฐานะที่เป็นเจ้าของพื้นที่ที่ท่านจะต้องกราบขอบพระคุณหลวงพ่อนะครับแล้วก็ท่านผู้ว่านะครับที่นำพาในหน่วยราชการต่างๆมาโอ้ปลื้มใจนะครับที่ได้รับการสนับสนุนทั้งราชการทั้งศาสนาแล้วก็เป็นแหล่งที่เราทำอยู่แล้วอยากจะต่อยอดแล้วก็วันนี้ได้ความรู้จากท่านที่มาทุกท่านนะครับส่วนใหญ่แล้วก็ เป็นคนที่เพื่อจะเผยแพร่ที่นี่ถือว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้แล้วกันนะผมพยายามจะทำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนที่อยากทำกินวันนี้เสียดายประเทศไทยนะครับที่ถูกชาวจีนชาวต่างชาติซื้อไปเกือบหมดแล้วโดยเฉพาะที่ดีๆนะที่พัฒนาแล้ววันนี้เรามารักษาพื้นดินเหล่านี้ถ้าทำกินได้อย่างที่หลวงพ่อบอกเนี่ยผมว่าเราไม่คิดจะขายนะเก็บไว้ให้ลูกให้หลานแล้วพื้นดินตรงนี้เนี่ยผมและครอบครัวก็ตั้งใจเอาไว้ให้ลูกหลานนะจะไม่ขายนะพยายามจะเก็บไว้เพื่ออนาคตอาจจะเป็นเขาเรียกว่าห้างบนดินเนี่ยนะรับรองว่าหายากมาแล้วนี่เจอมูลทองคำนะครับที่มูลทองคำที่เรียกทองคำเพราะว่าตัวใหญ่เราตั้งชื่อว่าทองคำนะครับตัวเมียชื่อน้ำเพชรนะครับน้ำเพชรกับทองคำคิดว่าคงให้โชคให้ลาภแก่สถานที่นะครับเพราะว่าด้วยบารมีของหลวงพ่อนะครับขอบพระคุณครับศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วใช่ครับวันนี้หลายคนได้ของศักดิ์สิทธิ์เข้าบ้านเลยนะครับนะปกติแล้วเนี่ยผมทำประตูศักดิ์สิทธิ์อร่อยรู้ไหมว่าบริษัทศักดิ์สิทธิ์อร่อยเนี่ยส่งประตูไปต่างประเทศกว่าร้อยประเทศต่างประเทศเขานิยมชมชอบแล้วเขาบอกทำไมคนไทยทำไมไม่เอาประตูรั้วไปใส่ให้หมดเขาบอกมันสวยมากๆเสียดายนะครับมันไม่ถึงตรงนั้นก็ฝากพี่น้องด้วยนะครับถ้าคิดอยากจะเอาของศักดิ์สิทธิ์เข้าบ้านเมื่อไหร่บอกศักดิ์สิทธิ์ตนคนนี้ได้นะครับขอบคุณครับราคาพิเศษศักดิ์สิทธิ์แน่นอนรับประกันเดี๋ยวเข้าวัดเลยต้องบอกว่าน้ำนะครับมันอยู่ทุกส่วนไม่ว่าบนฟ้าหรือว่าในดินมันซึมอยู่ทั้งหมดเพียงแต่ว่าเราจะกักเก็บมันอย่างไรและนี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการกักเก็บน้ำไว้ใช้แต่เก็บไว้ใต้ดินในรูปแบบของธนาคารน้ำใต้ดินท่านเกษตรจังหวัดฮะได้รับความสนใจมากน้อยแค่ไหนที่ท่านส่งเสริมมาน้ำที่ตกลงมาจากท้องฟ้าคือน้ำฝนแล้วไหลลงไปในลำบะโดงในคลองและลงในแม่น้ำทำให้เกิดน้ำท่วมแต่ถ้าเราเก็บไว้บนพื้นดินก็จะเป็นที่เก็บน้ำเรียกว่าธนาคารน้ำใต้ดินธนาคารน้ำใต้ดินมี2อย่างก็คือระบบเปิดก็คือใช้ในเพื่อการเกษตรแต่ระบบปิดตรงนี้น่ะคือใช้เพื่อป้องกันและกำจัดน้ำเสียไม่ให้ไหลลงไปสู่ลำบะโดงตอนนี้น้ำที่ไหลลงมาเราจะเอาลงไปที่
บ่อที่เราขุดตรงนี้แล้วใช้หินที่เหลือจากการก่อสร้างต่างๆลงไปกบนะครับแล้วก็ถ้าทำทุกครัวเรือนน้ำเสียจากการซักล้างจากการซักเสื้อผ้าจากการล้างถ้วยล้างจานเนี่ยท่านเอาลงมาที่ลำห้วยที่เรียกว่าธนาคารน้ำใต้ดินนะก่อนที่จะลงไปลำคลองเนี่ยนะครับก็จะไม่มีบ้านเราก็จะมีน้ำสะอาดครับนี่คือประโยชน์ของธนาคารน้ำใต้ดินครับส่วนเพื่อใช้ในการเกษตรก็หาที่กักเก็บใต้ดินเอาใช้ในพื้นที่ขนาดใหญ่ถ้าพื้นที่ปลูกผักปลูกพืชขนาดใหญ่ก็ต้องใช้บ่อขนาดใหญ่ครับมีความจำเป็นพี่น้องน้ำจะมีตลอดถ้ารู้จักกักเก็บใช่เพราะว่ายังเห็นว่าฝนตกนะพอน้ำบ่ามานะทุกคนไล่มันออกลงทะเลหมดเลยอะแล้วเสร็จแล้วต้องเอาน้ำไปแจกเพราะทุกคนไม่เก็บไงครับก็ฝนตกลงมาก็ถูกหลังคาก็ลงไปที่พื้นซีเมนต์ไม่มีโอกาสซึมลงไปใต้ดินเลยนะครับถ้าเราทำบ่อดักนะครับถ้าเราบ่อเก็บน้ำใต้ดินเนี่ยก็เป็นสถานที่เก็บนะครับเพื่อไม่ให้น้ำเขาไหลลงไปรวมกันในทันทีเราก็จะมีน้ำใช้ตลอดครับทำบ่อถ่ายทอดไว้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและที่นี่นะครับพี่ศักดิ์สิทธิ์ได้ไปรับการถ่ายทอดและนำมาทำเป็นแห่งแรกของจังหวัดสมุทรสงครามครับอ้าวดีใจดีใจที่สุดฮะได้มาสมุทรสมุทรสงครามดินแดนเรื่องชื่อผู้คนเขากล่าวนามสมุทรสงครามดีที่สุดใช่ไหมข่าวดีดีกับพี่คำรณขอบคุณพี่ป้านะ